ในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับกรรมวิธีการทำปุ๋ยสูตรพิเศษครับแต่จะพิเศษยังไงนั้นติดตามมาเลยครับสวัสดีครับแจงครับสวัสดีครับแจงครับผมได้ยินชื่อเสียงว่าทางอาจารย์ธงชัยเองก็ดีเนี่ยแล้วก็คณะเกษตรภาควิชาปาฐพีของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยครับคิดค้นปุ๋ยสูตรพิเศษที่ทำจากปุ๋ยหมักชื่อปุ๋ยอะไรนะครับปุ๋ยหมักไฮคอมเพล็กซ์ไฮคอมเพล็กซ์นะครับครับมันเหมือนหรือต่างจากปุ๋ยชนิดอื่นยังไงครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเหมือนก็ได้ครับจะบอกว่าแตกต่างก็ไม่ผิดนะครับครับเท่านี้ก็เพราะว่ามันมีความเหมือนกันอยู่ในตัวเหมือนก็คือมันเป็นปุ๋ยหมักแต่ถ้ามันมีความแตกต่างก็คือมันจะมีข้อดีกว่าปุ๋ยหมักทั่วไปอยู่มากมายทีเดียวถ้างั้นผมอยากถามอาจารย์ว่าข้อดีของปุ๋ยหมักคืออะไรแล้วข้อเสียของปุ๋ยหมักคืออะไรเอาสั้นๆง่ายๆครับข้อดีของปุ๋ยหมักก็คือจะมีธาตุอาหารหลายตัวเลยนะมีทั้งธาตุหลักอย่างเช่นเราทราบวันนี้ NPK เนี่ยมีแน่นอนนอกจากนั้นก็ยังมีธาตุรองแล้วก็มีธาตุเสริมอยู่ครบถ้วนเลยครับแต่ปริมาณคือผมจะพูดไปด้วยกันเนี่ยคือปริมาณจะมีไม่มากมีน้อยแต่มีครบครับนะครับประการต่อมาคือปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับมันจะช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นช่วยทำให้ดินร่วนซุยนะทำให้ดินมีการระบายน้ำอากาศดีครับนะอันนี้เป็นประการต่อมาอีกประการนึงก็คือความที่ปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับเป็นสารอินทรีย์มันก็จะทำให้ดินเนี่ยนะครับมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้นซึ่งถ้าดินมีอินทรีย์วัตถุน้อยหรือมีปริมาณของปุ๋ยอินทรีย์น้อยเนี่ยก็จะดูดธาตุอาหารซับธาตุอาหารได้ไม่ค่อยดีนักครับอันนี้เป็นข้อดีและข้อเสียซึ่งผมกล่าวรวมๆกันโดยหลักๆนะครับครับสำหรับปุ๋ยเคมีแหละครับปุ๋ยเคมีเนี่ยเดินทางตรงกันข้ามเลยปุ๋ยเคมีมีข้อดีในแง่ที่ว่ามีปริมาณธาตุอาหารแต่ละตัวสูงอย่างเช่นมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูงกำหนดได้ด้วยกำหนดได้ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยธาตุตัวอื่นอาจจะน้อยลงครับนะครับจะน้อยลงแล้วก็ปริมาณการใช้นะปุ๋ยเคมีเนี่ยปริมาณการใช้เล็กน้อยครับในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณการใช้เนี่ยรู้สึกว่าจะมากกว่าเนี่ยมันข้อดีข้อด้อยของแต่ละตัวเนี่ยมันจะถ้าใช้ร่วมกันหรือว่ามันจะมีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันเอามารวมกันเนี่ยมันก็จะดีอ๋อรวมหมายถึงสูตรปุ๋ยไฮคอมเพล็กซ์ของอาจารย์ที่รวมเอาข้อดีของทั้งสองสิ่งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ใช่ครับที่เป็นปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับรวมกันไว้ใช่เพื่อที่จะชดเชยส่วนที่เป็นข้อด้อยของไอ้ครับทีนี้ถ้าพูดถึงวัสดุการทำปุ๋ยไฮคอมเพล็กซ์เนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เราดูตรงนี้ดีไหมครับครับครับโอ้นี่คือสำเร็จรูปที่เราได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาตอนแรกนะครับครับจากแรกเริ่มเนี่ยอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักที่จริงแล้วเนี่ยจะเป็นปุ๋ยหมักไหมเป็นปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆก็ได้ครับนะครับเป็นสารอินทรีย์ที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรเช่นโรงงานผลิตกลูตามิกแอซิดโรงงานผลิตผงชูรสนะครับหรือโรงงานที่แปรรูปผลผลิตทางเกษตรที่มีเหลือมีเศษเหลืออยู่เนี่ยครับวัสดุตรงนี้ใช้ได้ทั้งนั้นเอาละพอเราได้ปุ๋ยหมักแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาปรุงแต่งครับปรุงแต่งโดยการเติมปุ๋ยเคมีลงไปบางส่วนนะครับการเติมปุ๋ยเคมีลงไปนั้นเนี่ยอย่างเช่นสมมุติเราต้องการที่จะเติมให้มีฟอสฟอรัสเนี่ยนะก็ต้องพยายามใช้ปุ๋ยนะครับที่มีราคาถูก อย่างผมเนี่ยนะผมแนะนำให้ใช้หินฟอสเฟตบดครับเพราะว่ามีราคาถูกแต่หินฟอสเฟตบดเนี่ยถึงแม้ว่ามีราคาถูกแต่ว่าความเป็นประโยชน์คือปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในหินฟอสเฟตค่อนข้างน้อยครับแต่ถ้าเราใส่ร่วมไปในระหว่างการกองปุ๋ยหมักก็จะทำให้ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสนั้นสูงขึ้นมาได้จะมีจุลินทรีย์เข้าไปย่อยครับเพราะนั้นฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในหินฟอสเฟตซึ่งเดิมอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นักก็จะละลายออกมาโดยจุลินทรีย์แล้วเราก็เอาตรงนั้นมาใช้นะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะเติมอีกตัวนึงตัวสุดท้ายคือตัวอะไรนะครับโพแทสเซียมโพแทสเซียมแล้วก็เติมไปได้ไม่ตายตัวครับแล้วแต่ว่าท่านต้องการสูตรใดเติมไปนะหาวัสดุปุ๋ยที่มีราคาถูกเพราะนั้นเองทีนี้ผมถามแทนท่านผู้ชมแหละก็คงคุยมาตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าการปรุงสูตรปุ๋ยเองก็ดีเนี่ยมันขึ้นมันมีความผันแปรมากขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีสวนผลไม้เองก็ดีเนี่ยจะปรับปรุงปุ๋ยหมักเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเนี่ยควรเติมอะไรยังไงลงไปครับสูตรปุ๋ยสำหรับเอาไม้ผลเนี่ยเขาจะเน้นตัวกลางและตัวท้ายนะฮะแต่ถ้าเป็นการหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งใหม่อาจจะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนตัวแรกนะฮะอันเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราต้องการตัวแรกเราก็เติม
ไนโตรเจนเติมไนโตรเจนหรือปุ๋ยยูเรียยูเรียลงไปเพราะนั้นเราสามารถทำได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการเติมทำให้คุณภาพของไม้ผล มีคุณภาพดีขึ้นเอาเรื่องตั้งแต่การติดดอกออกผลก่อนนะต้องการตัวกลางแล้วก็เติมลงไปสูตรนั้นนะก็ใช้ร็อกฟอสเฟตหรืออาจจะหินฟอสเฟตนะครับหรืออาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้ที่มีราคาถูกซึ่งวัสดุพวกนี้นะเราสามารถที่จะหาได้จากหลายๆที่หรือแม้แต่มูลค้างคาวแล้วก็เอามาใช้ได้นะครับแล้วแต่ถ้ามีราคาถูกยิ่งดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้ถึงมือเกษตรกรผู้ใช้โดยตรงมันเป็นทางเลือกชนิดหนึ่งครับหรือโพแทสเซียมนะครับใบผลคุณภาพดีๆต้องมีโพแทสเซียมอยู่เยอะแล้วก็เติมลงไปได้สัดส่วนการใช้ขอให้อย่าไปเทียบกับปุ๋ยเคมีเพราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปในดินแล้วสมมติเราใส่ไป20กิโลกรัมสมมติสูตร15 15สามตัวเนี่ยนะครับใส่ลงไปเนี่ยจะมีจะสูญเสียไปเยอะเลยถ้าใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักไฮคอมเพล็กซ์เนี่ยจะลดลงประมาณเกือบ 50% ลดลงอย่างเช่นเดิมเคยใช้5กิโลไนโตรเจนครับใช้จริงๆไม่ถึงอ่ะเติมสัก2หรือ3กิโลไนโตรเจนก็พอถ้างั้นหลักการในการเติมจะเติมยังไงดีฮะอาจารย์สมมติว่าผมไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องใช้ปุ๋ยหมักเท่าไหร่เนี่ยการที่จะผสมสมมติว่าปุ๋ยหมักสัก100กิโลครับเราควรจะเติมถือว่าเราต้องการปุ๋ยไนโตรเจนหรือทดแทนการใช้บำรุงใบของต้นไม้เนี่ยเอาเฉพาะใบก่อนได้ไหมครับเอาเฉพาะใบก่อนเอาไม้ใบหรือไม้ผักเนี่ยมันต้องการไนโตรเจนอันนี้เราก็ทราบกันดีต้องการไนโตรเจนเยอะเพราะว่าไนโตรเจนมันช่วยทำให้การเจริญเติบโตทั้งด้านใบดีดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะต้องเติมไนโตรเจนลงไปเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเราใช้ปุ๋ยหมักเฉยๆก็ได้ที่โดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนลงไปนะแต่ถ้าเราไม่อยากจะต้องใส่2ครั้งเราผสมกันไปก็ได้นะครับก่อนอื่นเราก็ควรจะรู้ซะก่อนว่าปุ๋ยหมักเนี่ยมันมีไนโตรเจนอยู่เท่าไหร่นะครับหรือมีธาตุอาหารตัวอื่นอยู่เท่าไหร่โดยทั่วๆไปแล้วปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับจะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ 1-2% ก็แล้วแต่วัสดุบางแห่งนะครับคุณลูกเกือบ 5% ก็มีมันถ้าสมมติว่ามีสัก 2% เนี่ยพอไหมถ้าไม่พอเติมไปสมมติว่าต้องการเติมไปถ้าให้ได้สัก5กิโลกรัมไนโตรเจนเนี่ยนะครับใช้ยูเรียแล้วก็ทราบจากยูเรียทั่วไปว่ายูเรียเนี่ยมัน4600ใช่ไหมครับครับหมายถึงว่าใน100กิโลกรัมยูเรียเนี่ยมีไนโตรเจนอยู่46กิโลกรัมครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการไนโตรเจน46กิโลกรัมเราก็ต้องใช้ยูเรีย100กิโลกรัมครับแต่เราต้องการกี่กิโลกรัมฮะ3กิโลกรัมเราใช้เท่าไหร่ก็เอา3คูณด้วย100หารด้วย46ก็นิดเดียวเองไม่ถึง10กิโลกรัมใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักผสมเข้าไปหลังจากเราปรุงแต่งเสร็จแล้วเราไปผ่านกระบวนการไหนต่อปรุงแต่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปอัดครับอัดให้เป็นเนื่องจากว่าปุ๋ยหมักเนี่ยนะมันมีอินทรีย์วัตถุอยู่มากครับงั้นการที่จะไปปั้นเม็ดโดยใช้กรรมวิธีเหมือนกับปุ๋ยเคมีคนลำบากเพราะฉะนั้นการที่จะทำไปแห้งการที่จะเอาปุ๋ยหมักที่ผสมได้สูตรต่างๆแล้วไปทำให้แห้งเฉยๆมันก็เป็นฝุ่นมันก็ไม่ดีครับจะเอาไปใช้เลยที่จริงไปใช้เลยก็ได้ได้นะได้เลยปรุงเสร็จแล้วเอาไปใช้เลยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแต่ถ้าต้องการเก็บไม่ดีแล้วอย่างนี้ไม่ดีควรจะทำให้มันแห้งซะก่อนทำไมฮะเก็บอย่างนี้ไม่ได้นานมันมีความชื้นจุลินทรีย์ยังทำงานอยู่ถ้าหมักได้ที่แล้วเนี่ยจุลินทรีย์จะทำงานช้าลงแต่จุลินทรีย์ไม่ตายไปหมดนะครับยังมีอยู่ในนั้นครับแต่ถ้าเราเติมไนโตรเจนลงไปเนี่ยจะเป็นการเร่งทำให้จุลินทรีย์มันทำงานขึ้นมันก็จะไปย่อยปุ๋ยหมักที่เราได้แล้วเนี่ยจนกระทั่งว่าเหลือปริมาตรน้อยลงมันก็ไม่ดีเพราะว่าเราต้องปุ๋ยหมักเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเฉพาะธาตุอาหารเราต้องการเยื่อใยต่างๆด้วยครับทำไงถึงจะหยุดกิจกรรมมันเพื่อที่จะให้มันอยู่อย่างนี้ก็ต้องทำให้มันแห้งก่อนที่จะทำแห้งเราก็ไปอัดซะก่อนโดยเครื่องอัดง่ายๆอัดเลยก็มีรูปต่างๆอัดพออัดเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็ยังชื้นๆอยู่ก็ต้องทำให้แห้งครับทำให้แห้งอ๋อหมายความว่าเอาปุ๋ยหมักเนี่ยมาใส่เครื่องอัดหมูครับแล้วก็บดออกมาเป็นแท่งเลยอัดพริกอัดพริกนะฮะครับอัดมาเป็นแท่งเลยครับเป็นแท่งยาวๆคล้ายๆกับไส้เดือนเนี่ยนะครับอ๋อครับไส้เดือนซึ่งมันก็มีเทคนิคอยู่บ้างพอสมควรนะครับถ้าเปียกไปเนี่ยมันก็จะยาวแล้วกับยาวติดกันเนี่ยนะครับครับมันต้องหมาดพอออกมาเป็นเส้นๆปุ๊บตกแป้งก็จะหักพอเราไปเอาไปพึ่งแดดพึ่งให้แห้งนะครับมันก็จะหักอีกนะก็จะเป็นรูปที่เป็นลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับเห็นอยู่นี่ครับอย่างเช่นภาพแรกนี้นะครับอันตรงกลางเนี่ยลูกค่อนข้างใหญ่นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นมูลกระต่ายหรือว่าเป็นมูลไก่อะไรลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นครับถ้าสมมุติว่าในเกษตรกรเองก็ดีไม่ได้มีเครื่องอัดเนี่ยอาจารย์จะแนะนำเขายังไงดี
ผมว่าการรวมกลุ่มกันก็ดีนะการรวมกลุ่มกันคืออย่างนี้นะฮะไฮคอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นทางเลือกที่จะให้เกษตรกรเนี่ยนะครับรู้จักนำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วอย่างไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าเศษพืชต่างๆนะรู้จักปรับปรุงบำรุงดินรู้จักใส่อินทรีย์วัตถุให้กับดินเพราะว่าใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะก็เรียกว่าปุ๋ยวิเศษมันไม่ใช่วิเศษอย่างที่เขาโฆษณากันใช่ไหมครับ